สามนานานผู้คนหมอบคลาดตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องมดคาถาสวามิพัผ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมือบอดทางปัญญาประชาาชนผู้คนแ้นไดิเศษเนื้ตอตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสศักดิ์สิทของมนุษย์ กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลถตัวหมอตำยอมรับพิศารร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งตื่นใดกดเกิดการเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบาสุขทางเสรีเท่าที ประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพิดเนตจากผู้ต้องสองสและเห็นปีศาจในกราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวมให้นุ่มล้มงมง,งายตายเงา เชื่อบุณละศาสนาศักดิ์สักสีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับมิสารร้ายปิดผู้ปิดตาปิดกานปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกิดการเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบาสุลทางเสรี เท่าเทียนยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมิเสบียทางความคิดดินเนตจากผู้ต้องสูง mm ่อแสงสัตว์องประชาชนทั้งพวงผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาสร์ สวัสดีครับพี่น้องที่รับทุกท่านครับแมดเด๋ยวสมพ้อหงียงนะครับก็หายหน้าหายตาไปหลายวันพอสมควรนะครับตั้งแต่ไปที่ฮาร์วาร์ดแล้วก็กลับมาสัญญากับพี่น้องไว้ว่าจะนําเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังนะครับก็เนื่องจากว่ามีงานต้องทํานอกจอนะครับอยู่หลายเรื่องแล้วก็ ถือก็เลยถือโอกาสนะครับพักเรื่องคลิปไปหน่อยนึงแล้วก็รายงานข่าวพอเป็นกระสายนะครับไม่ได้ลงรายละเอียดมีคลิปของคุณจารุวงเรืองสุวรรณนะครับที่ได้ไปพูดในห้องประชุมที่ฮาร์วาร์ดนะครับงานทําคลิปให้หลวงตาชูพงก็ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวพี่น้องรอนิดนึงนะครับหลังจากที่ได้พักผ่อน4-5วันแล้วเนี่ยก็รู้สึกดีเหมือนกันนะครับดีเหมือนกันต่อสู้มาเนี่ยนะครับทุ่มเท ทั้งกาลังกายกําลังใจนะครับก็มีปรากฏการณ์หลายเรื่องที่ทําให้เราได้คิดนะครับบางครั้งหัวใจที่คิดอยากจะสู้อยากจะให้รายชัยชนะนั้นบางทีเนี่ยนะครับมันก็ทําให้เราทํางานหนักจนอาจจะมีเผลอเผลอเรอนะครับหรือว่านะครับทำให้พี่น้องเข้าใจกันผิดมั่งอะไรมั่งนะครับก็เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันมีจุดนะครับที่อาจจะเป็นจุดที่ดูแล้วพี่น้องอาจจะไม่สบายใจก็ต้องขออภยัย แต่ว่ามันก็เป็นจุดที่ทําให้เราได้เรียนรู้นะครับสิ่งที่ทุกคนแสดงออกในยามวิกฤตนั่นแหละจะ,จะบอกคาแรคเตอร์หรือลักษณะสําคัญส่วนตัวของแต่ละคนตัวตนของแต่ละคนนะครับใครทําอะไรพูดอะไรไว้นะประวัติศาสตร์มันจารึกนะครับก็ได้รู้จักตัวเองมากขึ้นได้รู้จักความจริงในเชิงการเมืองได้รู้จักญาติสนิทมิสหายเพื่อนเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับที่อยู่รอบข้างใครเป็นอย่างไรนะครับก็เอาเป็นว่า ลูกชาวบ้านที่มาด้วยหัวใจบริสุทธิ์แล้วก็ด็อกเตอร์คนหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้จับสลากมานะครับก็สามารถจะวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเองแล้วก็ได้รู้ได้เห็นทั้งสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็สิ่งที่อาจจะไม่ค่อยดีนะักแต่ว่าด้วยความที่เป็นคนธรรมะธรรมโมน,นะครับแล้วก็ความที่เรามุ่งมั่นมาเพื่อนะความเพื่อสิ่งที่ดีงามกับบ้านกับเมืองเพื่อพี่น้องร่วมชาติทุกหมู่ทุกเรามันก็ไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนได้เลยนะครับอยู่นะก,ก็ด้วยสติตลอด และกำลังใจมีเต็มเปี่ยมนะครับเรียนพี่น้องได้เลยว่าอย่าได้กังวลว่าไอ้ลูกชาวบ้านหลานชาวนาคนนี้เนี่ยนะครับมันจะทิ้งพี่น้องไปนะครับบอกได้เลยว่ายัางไงเสียก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับช่วยกันให้ถึงที่สุดนะครับด้วยสติด้วยปัญญาวันนี้เนี่ยจะพูดถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับวันนั้นเนี่ยที่ผมไปพูดเนี่ยนะครับก็ได้รับเชิญ โดยท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณนะครับให้ไปช่วยเป็นตัวแทนของทางเสรีไทยนะครับอันนี้โดยการประสานงานผ่านมาทางมาหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดแล้วก็บังเอิญว่าอาจารย์ที่เป็นคนเชิญนั้นนะครับเป็นอาจารย์ที่รู้จักกันอยู่นะครับถึงจะไม่ได้สนิทชิดเชือ้อแต่ว่าก็ได้นั่งทานกาแฟกันแล้วก็รู้จักชื่อเสียงกันย้อนประวัติกันไปเนี่ยโดยที่ยังไม่เห็นหน้า แต่ว่าได้รับรู้ถึงงานที่ทำเนี่ยย้อนไปตั้งแต่ปี2004-2005คือเป็น10-10ปีมาแล้วนะครับก็แล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยหรือปี2ปีที่แล้วนะครับก็อาจารย์ได้มาพูดที่ UC Berkeley ก็ได้ไปนั่งพบปะแล้วก็หลังจากที่พูดเสร็จแล้วอาจารย์มีเวลาก็อีกวันหนึ่งก็ได้นะครับได้พูดคุยกันแล้วก็ทราบอาจารย์ทำงานวิจัยอยู่เมืองไทยมานานนะครับก็เลยเอาเป็นว่าพอมารู้ว่าอาจารย์เองเนี่ย นะครับเมื่อสองปีหรือปีกว่าๆที่แล้วนะครับได้คุยกันเรื่องการจะตั้งศูนย์ไทยศึกษาเนี่ยโปรแกรมนะครับโปรแกรมไทยศึกษาก็ยังตอนนั้นยังไม่แน่ใจว่าจะหาเงินหาท้องได้หรือไม่กําลังระดมทุนกันนะครับแล้วตอนหลังก็ได้ข่าวว่าทางอมาตยไทยนะครับทางเจ้าไทยนี่แหละก็ส่งคนที่เป็นสิทธิ์เก่าฮาร์เวาร์ดนะครับดรสุรินทร์พิศสุวรรณสุรเกียรติเสถียรไทยอะไรกลุ่มนี้แหละครับเข้าไปเพื่อที่จะช่วยกันระดมทุนก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดี แต่ว่าทางฮาร์วาร์ดเขาถือหลักอย่างหนึ่งว่าระดมทุนแล้วจะถือเอาไปเป็นประโยชน์ทางการเมืองไม่ได้ครับอันนี้ให้เข้าใจมหาวิทยาลัยใหญ่ๆของเขาเอาไว้นะครับนี่บอกไปทางดรสุรินไปทางดร uh, สุรเกียรติแล้วคนไทยอีกหลายคนนะประเภทว่ามีบุญคุณกับมหาวิทยาลัยเป็นสิทธิ์เก่าแล้วจะให้ลูกชายเข้าแบบง่ายๆอย่างเงี้ยไม่มีทางหรอกครับถ้าไม่ถึงจริงเขาก็เขามีสิทธิ์ที่ไปฏิเสธและโดยเฉพาะยิ่งนะครับเรื่องอย่างนี้เนี่ยเป็นถ้าเป็นเรื่อง Con f l i c t of i n t e r e s t เนี่ย นะครับถ้าเป็นคนไทยนี่อายเขาอย่าไปทำเลยครับนะครับก็ฮาร์วารก็คือ Harvard เขาก็เป็นหมหาวิทยาลัยที่มีชื่อมีเสียงนะครับแล้วก็คนที่จะสนับสนุนนั้นนะครับก็ทุกฝ่ายที่สนับสนุนผมก็เชื่อว่าเขาขอบคุณนะครับแต่ใครจะเอาไปใช้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือทางการเมืองจะไปประกาศปากักธงว่าอันนั้นเป็นนะชัยชนะของการประกาศเกียรติคุณนะองค์พระมหาจัก,กรพรรดิองค์พระเจ้าอยู่หัวของไทยอะไรเงี้ยนะครับเขาไม่เล่นด้วยนะครับ แม้กระทั่งในกลุ่มการเมืองเองสมมติว่าดรทักษินเนี่ยให้เงินศูนย์ไทยศึกษาตรงเนี้นะครับโปรแกรมไทยศึกษาเนี่ยให้เงินไปเยอะแยะมหาศาลจะเอาลูกสาวเข้าไปเรียนอย่างเงี้ยนะครับเขาถือว่าเป็น conflict of interest โดยมารยาทล้วเขาก็จริงๆมันมีนะครับมันมีแต่ว่ามันต้องชัดเจนเด็กก็ต้องมีแววด้วยอะไรด้วยนะครับแต่ว่าโดยลักษณะทั่วไปแล้วนะครับเขาถือว่านะเรื่องพวกนี้เนี่ยต้องโปร่งใสใครที่บริจาคเงินแล้วจะไปบริจาคเพื่อหวังครอบงาไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็น มาตรฐานของมหาวิทยาลัยทั่วไปทุกที่ครับไม่ต้องมหาวิทยาลัยระดับท็อปของโลกนะครับมหาวิทยาลัยระดับรองรองลงไปนะครับเขาก็ถือมั่นในเรื่องนี้นะครับความโปร่งใสการตรวจสอบได้แล้วก็ต้องปราศจากอิทธิพลทางการเมืองและผลประโยชน์ธุรกิจนะจะทําได้เต็มร้อยหรือไม่อย่างไรไม่รู้ล่ะแต่ว่ามหาวิทยาลัยที่เขามีชื่อนั้นเขามีศักดิ์ศรีของเขาอยู่นะครับก็การที่เขาเชิญเนี่ยนะครับเชิญเสรีไทยผมเองนะครับเรียนพี่น้องเลยนะครับ ไม่เคยมีชื่ออยู่ในเสรีไทยแล้วก็ไม่เคยเอ,อ้างตัวนะครับว่าจะต้องไปเป็นตัวแทนเสรีไทยทำน่นนั่นนี่นะครับเรารู้ฐานะว่าเราเป็นมิตรเป็นเพื่อนที่ร่วมอุดมการณ์ผมบอกว่าเคยเป็นพันโรงอ่ะถ้าใครเขาทําดีเนี่ยไม่ว่ากลุ่มไหนผมทําให้หมดนะครับแม้กระทั่งอย่างยกง่ายๆเนี่ยป้าเพนนะครับเ,เครื่องเสีย หลังไม่มาบอกทางสกายผมก็วิ่งเข้าไปแล้วก็ไปทําให้ถือซะว่าใครก็ตามที่ทําประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนยินดีช่วยเพราะเราเป็นลูกหลานชาวบ้านชาวนาถ้าเขานะครับจะมาทําเพื่อพี่น้องชาวไร่ชาวนาพี่น้องราษฎรพี่น้องคนไทยทุกหมู่เหล่าที่กําลังเผชิญโชคชะตาอยู่ทุกวันนี้นะครับเราไม่ช่วยได้อย่างไรนะครับอยู่ในจังหวะที่ช่วยได้ก็จะช่วยแต่ผมก็บอกไปว่านะครับวันนั้นเนี่ยมีดอ,อรจารุวงศ์เรืองสุวรรณไปด้วย เราทำงานด้วยกันมาพอสมควรนะครับด้วยความที่เชื่อมั่นเป็นนักวิชาการเหมือนกันด็อกเตอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็คุยกันทางวิชาการสนุกสนานนะครับแล้วก็รักน้ําใจกันนะครับแล้วเราเชื่อมั่นในวิถีทางที่เป็นสันติวิธีการต่อสู้บนวิธีการเมืองต่างประเทศที่เอาข้อมูลหลักฐานความจริงไปช่วยเผยแพร่ให้กับชาวโลกได้เข้าใจปัญหาเพื่อที่จะได้มาช่วยประเทศไทยนะครับเราก็ได้ร่วมงานกันแล้วก็วันนั้นก็ถือโอกาสนะครับสหนุ่มไปด้วยกันนะครับ แล้วก็ได้ช่วยเหลือกันนะครับทั้งสองทางการไปครั้งนี้มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับก็คงจะทราบดีพวกเราสู้ต่อสู้ข้างนอกอย่างผมก็เป็นด็อกเตอร์ทักต่อยนะครับนะครับไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้เป็นลูกคนรวยไม่ได้มีอะไรนะครับทำมาทุกวันเนี้สามผมจริงๆจัดรายการมาห้าปีนะครับนะครับไม่เคยขอเงินบริจาคนะครับพี่น้องให้รับทราบไว้นะครับไม่เคยรับเงินเดือนใครนะครับห้าปีให้ฟรีๆนะครับอุทิศให้ไม่นับเวลาที่เดินทางไปโน่นนั่นนี่ใช้เงินส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่นะครับ เพราะนั้นเนี่ย5ปีที่ทํามานะครับมันก็พิสูจน์ใจเราว่าเนี่ยวันนี้นะครับเราก็ใสบริสุทธิ์อยู่อย่างนี้ยังไม่รับเงินนะอย่าไม่ได้รับเงินจากใครไม่ของเงินบริจาคจากใครแล้วก็ยังทําให้ด้วยหัวใจอย่างนี้นะครับใครจะมองอย่างไรก็แล้วแต่นะครับไม่คิดไปแย่งตําแหน่งใครนะครับเรียนบอกไปอีกทีหนึ่งไม่คิดถ้าเขามีของเขาอยู่แล้วเนี่ยนะครับเราเข้าไปช่วยนะครับช่วยให้เขาเติบโตเพื่อเป็นนะกำลังสําคัญของการต่อสู้แล้วก็ เวลาต่อสู้กันไปนี่คนที่เป็นมิตรนะครับคนที่รักน้ําใจกันเนี่ยมันขอกันกินเนี่ยมันสบายอยู่แล้วครับแล้วไม่ต้องขอก็ให้นะครับถ้าเป็นเรื่องของน้ําจิตน้ําใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเรื่องของการทําให้บ้านให้เมืองที่ผมไปที่ฮาร์ a ว d ร์ดเนี่ยก็ถือโอกาสบอกอาจารย์ไมเคิลไปนะครับว่าอาจารย์นะ professor michael hersfeld นะครับบอกไปท่านไปว่าผมไปนะนะั้นน่ะจะไปในานามไปช่วยเสรีไทยก็จริงนะครับแต่ว่าผมอยากจะแนะนําว่า ผมนั้นไปในานามของนักสิทธิมนุษยชนและนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในฐานะของประธานบริหารภาคีไทยภาษีมชชนแล้วก็ในฐานะอธิการบดีของมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับก็ส่งลิงก์ส่งอะไรให้ท่านดูท่านก็บอกว่าโอ้คงจะหาคนที่เป็นตัวแทนนะครับที่จะมาพูดแทนเสียงที่ถูกปิดกั้นนะครับจำนวนมากอย่างนะลูกชาวบ้านหลานชาวนาคงคนนี้คงยากแล้วล่ะก็แปลว่าดีแล้วที่อาจารย์มาเพราะงั้นเถอะบอกผมนะครับก็ไปนะครับ พอไปไปถึงเนี่ยเราก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีนะครับโรงแรมค่าที่พักนะครับแล้วก็ค่าตั๋วเครื่องบินท่านออกให้หมดจริงๆเนี่ยบอกว่ายืนยันว่าทุกอย่างเนี่ยแม้กระทั่งค่าใช้จา่ายค่าแท็กซี่จะออกให้หมดแต่บางส่วนเนี่ยเราก็ถือว่าเขาออกให้ตั๋วเครื่องบินกับค่าที่พักแล้วเนี่ยนะครับแท็กซี่ก็บางส่วนไปกับท่านอื่นก็เราก็ให้ท่านอื่นเขาดูแลไปอาหารการกินนะครับล้วก็ทานกันเองนะครับจะมีมื้อที่เขาเลี้ยงนะครับตอนเย็น นั่นก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับบอกเองนะครับจ่ายเงินนะครับทางเสรีไทยดรจารุพงศ์ท่านก็จ่ายนะครับเราก็ผมเองก็ควักเล็กๆน้อยๆนส่วนของตัวเองบ้างฐานะที่ไปแบบพี่น้องกันนะครับก็นี่คือความจริงทั้งหมดอยากจะเล่าให้พี่น้องได้ฟังว่านี่เป็นเรื่องของความบริสุทธิ์จริงๆนะครับแต่ที่พี่น้องควรจะได้รับฟังนะครับก็คือไปแล้วไปพูดอะไรไปทําอะไรนะครับ <c oughs> การไปวันนั้นเนี่ยนะครับเป็นการจัดโดยสถาบันเอเชียศึกษานะครับของมหาวิทยาลัยอาร์เวิร์ธฮาร์เวิร์ธนะครับเอเชียเซ็นเตอร์นะครับนี่ก็แล้วก็คิดว่าโปรแกรมไทยศึกษาเนี่ยน่าจะอยู่ในนั้นนะครับตัวโปรแกรมนี่มีตั้งแต่ตอนเช้านะครับแปดโมงสี่สิบห้าลงทะเบียนนี่นะครับแล้วก็มีการขึ้นไปพูดเป็นคู่นะครับเป็นคู่นักวิชาการเนี่ยในประเด็นต่างๆ ไล่ตั้งแต่อดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตอดีตนั้นก็เป็นการพูดนะถึงหลายเรื่องที่มันมีที่มาที่ไปนะครับเป็นเป็นเชิงประวัติศาสตร์พอมาถึงปัจจุบันก็สภาพะการปัจจุบันแล้วก็อนาคตก็คือจะพูดคุยกันในลักษณะของนะครับทิศทางในอนาคตเนื่องจากว่ามันเป็นหัวข้อนะครับเป็นฟอรัมคือการพูดคุยพบป,ะประชุมกันเพื่อแลกเปลี่ยนกันเนี่ยนะครับ on human rights and everyday governance in Thailand ก็คือเรื่องของสิทธิมนุษยชนและการปกครองนะในวิถีชีวิตปกติธรรมดาเนี่ยนะครับทุกๆวันเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในเกี่ยวกับเรื่อง governance คือการการเมืองการปกครองว่าง,งั้นเถอะนะครับในประเทศไทยทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตก็คือวิถีสิ่งที่มันกระทบกับชีวิตผู้คนจริงๆนั่นเองอันเป็นผลมาจากการใช้อํานาจรัฐนะครับการอยู่ร่วมกัน ก็ที่ไปร่วมเนี่ยมีอาจารย์มาจากออสเตรเลียนะครับมาจากประเทศไทยซึ่งไปอยู่ที่นู่นก็หลายท่านนะครับระดับคุณภาพทั้งนั้นอาจารย์ที่อยู่ที่ฮาร์ a วาร์ดเองนะครับแล้วก็มีอาจารย์ไม้กทั่งจากเชียงใหม่จูลานะครับอาจารย์จากโคลัมเบียยูนิเวอร์ซิตี้มหาวิทยาลัยดังนะครับแล้วก็มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอื่นอีกนะครับเข้าไปร่วมรวมทั้งตัวดรเฮอร์สเฟลด์นะครับ แล้วก็ยังได้มีการเชิญอาจารย์ชาวกรีกนะครับมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยจากมหาวิทยาลัยเ m เมอร์ c ัน l อลเลนะครับก็การพูดคุยนั้นนะครับเรียกว่าเข้มข้นทีเดียวนะครับเนื้อหาสาระได้จากนักวิชาการทั้งจากไทยและต่างประเทศอย่างเต็มที่ผมก็เข้าไปนั่งฟังจริงๆเนี่ยคันปากอยากจะพูดตอบสนองเยอะๆนะครับตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเยอะๆแต่เราก็รักษามารยาทว่า เราเชิญไปนั้นเขาไม่นะเราคือเพื่อนะที่จริงเขาเชิญเราแล้วก็เชิญทางฝั่งสถานทูตด,ด้วยนะครับแต่ด้วยเหตุใดไม่ทราบทางสถานทูตที่ดนะีซีเนี่ยก็บอกว่าอากาศไม่เป็นใจวันที่จะเกิดเหตุนั้นวันที่จะเกิดจะเดินทางนั้นเห็นว่ามีหิมะเยอะนะครับก็เลยเดินทางไม่ได้ไม่ทราบว่าเป็นนะข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรแต่ว่านั่นก็คือเหตุผลที่ท่านให้มาก็ไม่เป็นไรเสียดายครับแต่วันหน้าคงมีโอกาสได้เจอกันนะครับเรื่อง เหตุผลเรื่องสิ่งที่ต้องคุยกันเนี่ยเดี๋ยวสาระที่ผมจะเล่าต่อจากนี้เนี่ยก็จะทําให้พี่น้องเข้าใจว่าวันหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ายังไงเสียทางฝั่งตัวแทนของอา่าเผด็จการทาหารที่อยู่ในประเทศไทยวันนี้นะครับสถานทูตต่างๆคนไทยที่มีความเห็นแตกต่างกันนั้นน่าจะได้รับโอกาสให้มาพูดคุยกันแล้ววันนี้ถ้าพี่น้องฟังนะครับอ่หลังจากที่พี่น้องได้ฟังอ่สิ่งที่ดรจารุวงได้ได้ไดนาเสนอแล้วนะครับเป็นการ นำเอาถแถลงการที่ท่านได้อ่านในที่ประชุมนั่นนะครับเอามาทําซ้ําแล้วก็เผยแพร่ให้พี่น้องได้รับทราบว่าเสรีไทยเขาพูดอย่างไรแล้วก็ในส่วนของผมนั้นพี่น้องก็จะได้รู้ว่าการต่อสู้มาทุกวันนี้เป็นตัวแทนของพี่น้องในฐานะนักวิชาการด้วยนะครับคิดอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะบรรยายให้พี่น้องได้รับทราบสั้นๆนะครับคุณจารุวงก็พูดประมาณว่าเสรีไทยเนี่ยวัตถุประสงค์ไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อจะไปฆ่าไปฟันกัน รจริงๆต้องการหาทางออกให้กับประเทศชาติบ้านเมืองนะครับประเทศชาติเราเนี่เป็นพี่เป็นน้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศชาตินี่มันเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วสิ่งแต่สิ่งที่ทําในประเทศไทยนั้นนะครับมันละเมิดสิทธิมน,นุษยชนมันทําลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพี่น้องนะครับแล้วก็ไม่มีทางที่มันจะแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติได้การที่เขาออกมาเนะพราะเชื่อมั่นในการต่อสู้ในการที่จะเอาความจริงความรู้และข้อมูลต่างๆเนี่ย ไปบอกให้กับชาวโลกได้รับรู้นะครับเป็นเสียงที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนซึ่งอยู่ในประเทศไทยซึ่งไม่สามารถที่จะนะครับแสดงความเห็นหรือว่านะครับบอกกล่าวให้กับชาวโลกได้แล้วก็หวังว่าชาวโลกนั้นจะเข้าไปช่วยแล้วเราก็ทางเสรษไทยก็เชื่อว่าการที่มีเวทีเปิดสําหรับให้มีการพูดคุยกันอย่างสร้างสรรค์สันตินะครับในเวทีที่เปิดกว้างนะครับ มันจะทําให้เกิดความเข้าใจร่วมและแสวงหา,าทางออกร่วมกันด้วยสันติวิธีแล้วก็ทําให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดแล้วก็เวทีที่ฮาร์วาร์ดได้เปิดให้ี่ก็เป็นสิ่งมีค่าแล้วก็หวังว่าจะได้มีโอกาสได้พูดในเวทีอื่นอีกอันนี้ก็เป็นสิ่งสาระนะคร่าวๆที่ดรจรุวงนะได้นําเสนอในที่ประชุมในส่วนของผมนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมีสไลด์โชว์ซึ่งผมมาทําสรุปตอนหลังตอนที่ขึ้นเขียนก็ของผมไม่มีเขียนนะครับ คือจริงๆเนี่ยก็เตรียมข้อมูลหลายเรื่องจะไปบอกว่ามีปัญหาตรงนั้นตรงนู้นตรงนี้นะครับแต่มาดูแล้วเวลามันมัน,ม,นมันค่อนข้างจะน,น้อยนะครับเราเนี่ยได้รับโอกาสในการสรุปตอนท้ายในตอนต้นเลยก่อนที่จะมีการสรุปกันคุยประเด็นสุดท้ายเนี่ยแสดงความเห็นร่วมกันตอนเย็นเนี่ยก็ได้รับโอกาสให้ขึ้นพูดนะครับก็โอกาสที่ท่านบอกว่าประมาณสัก10นาทีนะอะไรเงี้ยเราสองคนอาจจะเกินไปหน่อยนึงนะครับผมก็เลยตัดสินใจไม่ไม่เอาสคริปต์ไม่เอาทั้งสิ้นนะครับ แต่ว่าช่วงที่นั่งฟังก่อนที่จะขึ้นพูดก็สรุปเป็นประเด็นมา5ประเด็นนะครับมีหัวข้อหวังว่าสิ่งนี้นะครับผมอยากจะให้ทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องไทยที่อยู่ทั่วโลกได้เข้าใจว่าบางครั้งวันนี้เราอาจจะจําเป็นจะต้องมาพูดอะไรที่นอกเหนือจากเรื่องความคับข้องหมองใจหรือเจตนารมในการที่จะเอาชนะคา,านแล้วการจะใช้ทุกๆรูปแบบในการที่จะสร้างความเป็นศัตรูแล้วสร้างความรุนแรงในสุดก็จะถูกผู้ที่นิยมความรุนแรง และได้ประโยชน์ความรุนจากความรุนแรงนั้นฉกฉวยเอาไปใช้ประโยชน์นะครับผมพูดฐานะนักวิชาการฐานะคนที่ต่อสู้เพื่อสีที่มชนและประชาธิปไตยฐานะคนที่เห็นโลกมาเยอะพอสมควรแล้วฐานะคนที่อยากจะมีส่วนร่วมในการทําให้บ้านเมืองเราก้าวพ้นจากปัญหานะครับด้วยสติปัญญาด้วยนะเครือข่ายแล้วก็ร s o u r c e s ต่างๆนะครับทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่รอบตัวซึ่งเราจะสามารถเอามาใช้ได้ซึ่งต้องเร่งทํากันด้วยนะครับอยากจะให้ทุกท่านที่ มองผมว่ารับใช้นักการเมืองว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นนะครับมาเพราะอยากดังมาเพราะอยากได้ประโยชน์นะครับแล้วพูดอยากเอาดีเข้าตัวเอาเป็นว่านะครับไอ้ที่หลุดก็หลุดไปนะครับแต่ว่าผมก็ยืนยันว่าผมพูดตามนั้นให้ผมพูดอีกก็จะพูดตามนั้นนะครับต่อหน้าทุกคนที่ผมพูดด้วยนะครับแต่ว่าจะชี้แจงแล้วก็ได้ขออภัยไปแล้วคงไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่ได้คิดว่าสิ่งที่พูดนั้นผิดแต่ว่าเพียงแตจะทําให้ท่านที่ถูกกระทบนะครับถูกดูแล้วเออมัน มันไม่จริงบ้างอะไรบ้างแต่เป็นเป็นสิ่งที่เล่าลือกันต่อมานะครับผมเพียงแต่เกินถึงแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาจะทําร้ายใครหรือทําให้ใครดูอ่อนด้อยแต่ทั้งหมดนะครับทั้งที่ได้ยินมาและทั้งที่เห็นสุกับตาเนี่ยเป็นความจริงทั้งหมดไม่ได้มีการเอามาบิดเบือนหรือว่าตัดต่อเพื่อให้ใครเสียหายนะครับทีนี้วันนั้นผมไปพูดอะไรเนี่ยนะครับเราไปดูกันครับก็หัวข้อที่พูดนะครับ วันนั้นตอนที่พูดเนี่ยไม่ได้ใส่หัวข้อชัดเจนแต่ว่าได,ได้พูดนะครับว่าสรุปได้ว่านะครับได้นำเสนออินคิวชันส์ก็คือส่วนผสมหรือเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงสำหรับทางออกหรือทางแก้ปัญหาของประเทศไทยนะครับผมนำเสนอว่าการที่จะแก้ปัญหาประเทศไทยนั่นแนหะ มันต้องมีองค์ประกอบหรือเครื่องปรุงอยู่5อย่างแล้ว5อย่างเนี้ยใครอยู่ตรงไหนจะเอาไปใช้ยังไงเนี่ยก็ขอให้ช่วยกันพิจารณาด้วยนะครับ <c oughs> ประเด็นแรกผมบอกว่าสําหรับประเทศไทยเนี่ยถ้าเราจะแก้ปัญหากันให้ได้นะครับเราจําเป็นจะต้องยึดมั่นในเรื่องของข้อเท็จจริงแล้วก็ความจริงนะครับข้อเท็จจริง คือเป็นสิ่งที่จับต้องได้พิสูจน์ได้เห็นกันได้ชัดๆนะครับและความจริงก็คืออะไรที่นะักพิสูจน์แล้วว่ามันคือของจริงคือมันจริงนะครับแฟกต์อาจจะไม่ใช่ความจริงนะครับขอ้ขอมูลต่างๆเนี่ยข้อแท,ท็จริงเนี่ยอาจจะนําไปสู่ความจริงหรือจะนําไปสู่อนะันนสิ่งที่มันเป็นสิ่งหลอกหล่อตอแหลหลอกลวงก็ได้นะครับปัญหาก็คือว่าถ้าจะแก้ปัญหาบนพื้นฐานความจริงนะครับเพื่อที่จะได้บอกว่าสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงมันคืออะไร แล้วจะแก้ปัญหาก็จะได้แก้ให้ตรงจุดนะครับปรากฏว่าเราเนี่ยนะครับมันอยู่ในภาวะที่มันเป็นตอแหลแลนพี่น้องตอแหลแลนก็คงไม่ต้องบอกนะครับคือมันตอแหลครับนะครับพูดมากเดี๋ยวกระเทือนมากนะครับเฮอแล้วก็มันเป็นถิ่นกาขาววันนี้เนี่ยไอคนที่มันชั่วมันดําเนี่ยมันอุปโลกตัวเองเป็นเป็นผู้ดีผู้วิเศษแล้วมันหลอกลวงนะครับเหมือนเพลงะครับ มันหลอกลวงมันทําภาพดีเหลือเกินแต่ว่าไปกดทับทางปัญญากดขี่ผู้อื่นเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นปีศาจร้ายนะครับในร่างเทวดาแล้ววันนี้คนที่อยู่ในอานาจโอ้โหนะครับพี่น้องนะครับเราจะไม่รู้จะชัดยังไงแล้วนะครับทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็จะหวังให้ความจริงมันปรากฏไม่ได้ให้ความจริงนะครับให้ปรากฏลําบากพูดก็ไม่ได้นะครับโดนหนึ่งึง,งสองนะครับ ระบบความเป็นธรรมต่างๆมันก็สองมาตรฐานนะครับคนในประเทศไม่มีความเท่าเทียมกันมีพรบอรคอมมีมาตราหนึ่งนสองะครับมาเป็นตัวปิดกัน้นไม่ให้ประชาชนได้พูดได้แสวงหาและก็ส่งต่อความจริงคลิปของผมเนี่ยนะครับมาหาลัยประชาชนของท่านอื่นๆด้วยเนี่ยก็ออกมาก็โดนบล็อกตลอดนะครับบล็อกตลอดไม่รู้จะกลัวอะไรกันนักะหนากับความจริงก็ในเมื่อกลัวความจริงแล้ว ก็ไม่ยอมให้พูดเรื่องความจริงแล้วทีนี้ไอ้ตัวจริงๆทั้งหลายที่ไปอยู่เนี่ยที่เป็นกาขาวทั้งหลายเนี่ยครับไอ้พวกตอแหลทั้งหลายไอ้พวกโหดร้ายป่าเถื่อนนะครับยกตัวเองขึ้นมาเป็นผู้ด,ดีมีอํานาจมีความชอบธรรมเนี่ยก็ไม่ยอมให้คนอื่นได้พูดถึงสาเหตุแล้วตัวเองก็คิดว่าตัวเองนั้นจะเข้ามาแก้ปัญหามันก็เป็นไปไม่ได้สิครับถ้าไม่เริ่มต้นด้วยความจริงยอมรับความจริงนะครับว่าตัวเองนั้นเป็นปัญหามีส่วนผิดนะครับแล้วก็ สาเหตุปัญหามันมาหลากหลายแล้วจะต้องแก้ไขกันเนี่ยก็ต้องแก้ให้ตรงตรงตรงเหตุถ้าไม่ทําอย่างนี้มันก็ยุ่งครับไปไม่ได้หรอกแต่ในภาวะที่วันนี้เป็นกฎอายการมีกฎอายการศึกทําอะไรไม่ได้เลยทหารมีอํานาจครอบฟ้าครอ,อบแผ่นดินแผ่นดินนะครับประยุทธ์บ,บอกว่า,าใช้แค่2ข้อเองโอ้แล้วผู้สื่อข่าวก็ไม่ไม่ได้นะศึกษาอะไรเลยนะครับคือคนถามเนี่ยนไะม่เรียกว่าไม่ได้รู้ข้อมูล โดนคนอย่างประยุทธ์จันโอชาเนี่ยต้อนได้นะครับตะคอกใส่มื่เลยกลัวก็เลยไม่กล้าถามอย่างไรก็แล้วแต่ครับแต่ว่านะครับผมใช้ใช้คําพูดไปว่าเนี่ยนะคนโนะง่อยู่ที่คนถามซามอยู่ที่คนตอบนะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงจริงนะครับแล้ววันนี้นะครับนอกจากความจริงเนี่ยพูดกันไม่ได้แล้วคนที่พูดความจริงคนที่กล้าที่จะวิพากษ์วิจารณ์ทุกส่วนทุกหมู่ทุกเหล่าเพื่อให้ความจริงมันปรากฏนั้นกลับกลายเป็นว่าโอ้โหถูกนะครับเนี่ย กลุ่มของนายแพทย์เหรียญทองเนี่ยครับเหรียญทองแน่นหนาเนี่ยนะครับปรากฏว่านะครับตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อเก็บขยะจริงๆมันก็คือนั่นแหละล่าแมมมดแต่สมัยเป็นร้อยร้อยปีมาแล้วนะครับสังคมสมัยย้อนยุคไปนะครับก็ยังจะมาเล่นกันอยู่แล้ววันนี้มันเล่นมามาเถอะมาถึงอเมริกาแล้วจะได้รู้นะครับแล้ววันนี้เราก็ตอบโต้ไปบ้างแล้วคือมันไม่ไหวพฤติกรรมอย่างเหรียญทองเนี่ยนะครับเป็นสังที่น่ารังเกียจที่สุดเป็นบุคคลที่ยุ่ให้เกิดความรุนแรง แล้วก็ไปละเมิดสิทธิทมนุษยชนผู้อื่นคนอย่างนี้ไม่ควรจะมีที่ยืนในโลกนี้จะอยู่ได้ก็เฉพาะในกาลาแลนอันนี้ก็ต้องต้องสู้กันแล้วครับสู้กันในเชิงหลักการเหตุผลตัวบทกฎหมายนะครับแต่ว่าเรื่องความรุนแรงนะครับอย่าได้ใช้กันเลยนะครับพี่น้องไม่ว่าจะฝั่งไหนนะนะครับผมไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงคนที่มันทําผิดทําชั่วควรจะได้รู้ตัวคนอย่างเหรียญทองเลยควรจะอายตัวเองใครลูกหลานพ่อแม่พี่น้องญาตินี่ย ปกระซิบให้เขารู้ซะมาว่าเขานะ่ะทำตัวน่าเกลียดและต่ําต้อยเพียงใดน,นะครับสังคมโลกเขาเนี่ยนะครับดูถูกแล้วก็เนี่ยบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วแล้วก็ทําตัวเองคุณจะจงรักภักดีอะไรกันนักหนาขนาดนั้นถึงขนาดที่ตัวคุณเนี่ยเรอจะไปปกป้องสถาบันกษัตริย์ได้นะครับหรือผลประโยชน์มันนะครับมันไปทําให้ต้องทําอย่างนั้นนะครับก็นะเขาต่างชาติเขามองาเป็น state sponsor นะครับก็คือนะครับได้เงินของทางรัฐมาช่วยนั่นเอง ทีนี้ความจริงเนี่ยกับข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยสำหรับประเทศไทยมันมันออกมายากแล้วคนก็พยายามจะเอาชุดความจริงของตัวเองออกมาตีแผ่กับสังคมแล้วก็ฝ่ายได้เปรียบก็นะครับปิดปากผู้อื่นแล้วก็เอาของตัวเองใส่อยู่ข้างเดียวสันดานเผด็จการเป็นตั้งแต่นี้เจ้าเป็นตั้งแต่นะครับนั่นแหละข่าวสองทุ่มอาจารย์สมศักดิ์ว่านั่นแหละก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดนะครับปิดกั้นปิดเว็บไซต์ปิดปากไม่ให้ข้อมูลคนอื่นออกมาแล้วตัวเองจะเอาข้อมูลใส่ด้านเดียว นะครับมันเป็นอย่างนั้นแล้วเมื่อนะคนพูดความจริงไม่ได้หาสาเหตุปัญหาพูดถึงสาเหตุปัญหาไม่ได้จะไปแก้ได้อย่างไรต่อให้คนรู้สาเหตุแล้ววันนี้ก็มีปัญหาอยู่ว่าพวกนี้ก็จะเล่นสีถนนชัยนะครับเถียงข้างๆกูคูแล้วก็บอกกูนี่แหละถูกกูนี่แหละดีที่สุดกูก็จะแก้ปัญหาแบบที่กูอยากจะแก้มึงต้องฟังนะเพราะกูเป็นคนดีไม่ฟังก็ต้องนะครับจับมาปรับทัศนคติหรือเอาไปข่มขู่นั่นแหละนะครับข่มขู่ถ้าไม่ยอมไม่อยู่นิ่งก็จะต้องเป็นอันตราย น,นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ปัญหาจริงๆเนี่ยวันนี้ใครก็บอกว่าเอาทักษิณไปคุยกับประยุทธ์ใครก็บอกทักษิณคุยกับเปรมใครบางคนก็บอกทักษิณคุยกับภูมิพลนะครับจริงๆก็้องคุยกันหลายฝ่ายแต่ไปคุยกันแล้วจะไปคุยยังไงเมื่อเซตความจริงก็ต่างกันการมองก็ต่างกันแล้วหลักการหลักกูนะครับมันปนกันไปหมดผมก็เสนอว่าปัญหาของประเทศไทยที่ต้องเอาหลักการมาเอามาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับแล้วอาจจะต้องนะ มีการนั่งพูดนั่งคุยกันให้ให้รู้เรื่องว่าเช่นประชาธิปไตยนี้ม่หลักการอะไรบ้างไม่ใช่ไปพูดกันแต่เรื่องเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งนะจะเลือกตั้งก่อนก่อนวางกฎเกณฑ์หรือว่าวางกฎเกณฑ์ก่อนแล้วก็ไปเลือกตั้งมันบูชิดทั้งนั้นเพราะคุณเนี่ยพูดแค่เรื่องการเลือกตั้งนะครับเป็นเรื่องอบางส่วนท่านต้องพูดทั้งหมดนะครับ,รบแล้วก็หลักการประชาธิปไตยผมก็บอกที่ประชุมไปว่าคุณเอาวันนี้มันดูเหอะหลักการประชาธิปไตยทุกข้อเนี่ย ถ้าเอามาไล่ดูเนี่ยมันผิดหมดนะครับสิ่งที่ทําในอ้างว่าจะทําดีอ้างจะสร้างประชาธิปไตยแต่นะครับเมื่อเอาหลักการประชาธิปไตยมาวางเรียงแล้วเนี่ยสิ่งที่เผด็จการเมืองไทยกําลังทําวันนี้มันตรงข้ามหมดแล้วก็ยังจะมีหน้าไปชี้แจงชาวโลกว่าทาถูกทําต้องตั้งทั้งใจจะทําดีนะครับนอกจากละเมิดหลักประชาธิปไตยแล้วเนี่ยก็ยังไปละเมิดปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอีกนะครับ แล้วยังไม่พอนะยังมี UN Conventions อีกหลายข้อที่ทําผิดวันนี้เนี่ยนะครับมีหลายกลุ่มนะครับเขาได้ดําเนินการในเรื่องตัวบทกฎหมายว่าสิ่งที่ทําในประเทศไทยนั้นผิดกฎหมายสากลใดนๆนนบ้างยิ่งทําผิดเพิ่มเติมเนี่ยจะยิ่งรับผลมันสาหัสนะครับวันนี้มีทีมงานกฎหมายจากหลายที่เขากําลังทําหน้าที่กันอยู่แล้วก็น่าคงจะทําให้คนที่นะครับทำชั่วทําผิดนะครับโดยเฉพาะยิ่งที่เราไปลงแถบันกับชาวโลกเอาไว้เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นนะครับของ UN c o n v e n t i o n ต่างๆนะให้ข้อตกลงสนธิสัญญาต่างๆเนี่ยที่เราทำผิดเนี่ยเราก็มีพันธะผูกพันที่ต้องรับผลกระทบที่จะตามมาด้วยนะครับมันมีสารระดับนานาชาติอีกหลายที่ไม่ใช่เฉพาะแค่ ICC นะครับเดี๋ยวนะครับคงจะได้รู้ได้เห็นแล้วว่าพวกนี้จะเจออะไรบ้างแล้วนับต่อจากนี้ถ้ายิ่งทำผิดทำชั่วมากยิ่งขึ้นนะครับบาปกรรมมันก็จะตามสนอง เขาอาจจะคิดกันมาเดี๋ยวก็น,นี่โทษกรรมกันเหมาเข่งเดี๋ยวก็จะรอดพ้นแล้วเพราะว่าคนที่มีอํานาจอยู่กับคนที่นะต้องคดีความออกคําสั่งเนี่ยก็เป็นพวกเดียวกันร่วมกันทําชั่วเมื่อคนมีอํานาจคือคนฆ่าเองนะครับส่วนคนที่เป็นผู้ต้องหานั้นก็เป็นผู้สั่งออกคําสั่งอยู่ในห้องประชุมร่วมกันนะครับวันนี้ก็คงจะรอดจะปลอดภัยนะครับแต่อย่าได้ลืมอย,อย่าได้ลืมนะครับว่ากรรมหนักนะั้นมันมีผลเสมอนะครับใครก่อกรรมไว้เนี่ย ท่านก็จะต้องเป็นทาสของกร,รนั้นนั้นอันนี้ผมก็บอกไปว่าปัญหาของประเทศไทยคือว่าจริงๆมันจะต้องหาให้ทุกฝ่ายเนี่ยมานั่งคุยกันเอาหลักเอาเกณฑ์ที่มันเป็นที่ยอมรับของระดับสากลหลักเกณฑ์ที่นานานชาติเขาบีบบังคับไทยเราอยู่แล้วก็เป็นหลักเรื่องที่เป็นประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับเอาหลักเหล่านี้แหละมาเป็นตัววางแล้จะต้องคุยกันถึงหลักการที่มันชัดๆจริงๆไม่ใช่บิดเบือนสีถนนชัยเอาเฉพาะจุดที่ตัวเองได้ประโยชน์มานะครับ <c oughs> แต่นี้เนี่ยปัญหาก็คือว่าความจริงนะครับแล้วก็การจะเอาหลักการร่วมกันเนี่ยออกมาเนี่ยแปลว่ามันจะต้องมีเสรีภาพนะครับมอีอิสรภาพในการที่จะเป็นตัวของตัวเองในการที่จะพูดจาต่อรองหรือไดอะล็อกนะครับคือต้องพูดกันไม่ใช่คนหนึ่งพูดอยู่คนเดียวแล้วก็ชี้นิ้วมึงต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ ใครไม่ยอมก็เอาปืนไปกดหัวเขาไปข่มขู่เขานะครับแล้วก็เอากฎหมายเอาตัวตนคณะของตัวเองนั้นไปบี้บีทาทาให้เขานะครับต้องอยู่ฐานะที่สู้ตัวเองไม่ได้หรือเปิดปากไม่ได้นี่ไม่ใช่ทางแก้ปัญหาครับยังไงก็ไม่ใช่สิ่งที่ฮาร์วิร์ดเขาทำเนี่ยการเปิดพื้นที่ให้มีการพูดคุยจากคนที่มีความเห็นหลากหลายแตกต่างเนี่ยเป็นเรื่องดีเราก็ชื่นชมไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับ ไอ้พวกกลุ่มชนชั้นสูงที่ขึ้นมาเป็นเผด็จการเนี่ยจอมเผด็จการทั้งหลายเนี่ยขึ้นมาไม่ได้ทําเพื่อประเทศชาติไม่ได้ทําเพื่อประชาธิปไตยนะครับอ,อ,อ,อ้างว่าจะสร้างประชาธิปไตยแต่ว่าใช้วิถีทางที่เป็นตรงข้ามหมดเลยนะครับเป็นเผด็จการนะครับเป็นท็อปดาวหรือว่าวันเวย์แอพโรชคือไม่ได้มีการฟังเสียงที่หลากหลายนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับมันอยู่ในภาวะที่นะมาตรา ่112กดหัวพรบคอมที่จะออกใหม่นะครับแล้วก็สิทธิ์ขาดของผู้นำรัฐประหารมาตรา44ตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเนี่ยแล้วยังไม่พอภาวะกฎการศึกเนี่ยมันไม่เอื้อให้เกิดการพูดคุยนะครับแม้กระทั่งการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ไม่ได้มีการถามประชาชนแบบที่ในภาะวะที่ประชาชนได้พูดอะไรตามใจนักการเมืองไปตัดสิทธ์เขาไม่ให้เขาแสดงไม่ให้เขาลงไปหานะสอบถามความเห็นของพี่น้องประชาชน เป็นไปไม่ได้เลยคือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยผมจะบอกพี่น้องว่ายากเหลือเกินครับตัวที่เป็นส่วนประกอบที่จะทําให้เกิดนะเครื่องแกงอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันมาแล้วมันไม่ไม่ถูกไม่ตรงหรือว่าคุณภาพมันไม่ดีเนี่ยมันจะแกงออกมาได้อร่อยนะครับได้อย่างไรนะครับถ้าส่วนผสมมันบูดจะให้แกงมันออกมาดีแล้วอร่อยมันย่อมเป็นไปไม่ได้นะครับสร้างเด็จการณ์ สร้างประชาธิปไตยจากการใช้อำนาจแบบเผด็จการและวิธีทางเผด็จการมันไม่มีทางเป็นไปได้นะครับนี่คือสิ่งที่เป็นปัญหานะคือจะพูดเรื่องความจริงจะพูดในเรื่องของหลักการร่วมกันที่จะต้องตกลงกันเข้าใจสาเหตุแล้วก็ทางออกกําหนดทิศทางที่ทุกคนยอมรับได้เนี่ยมันต้องผ่านอะล็อกการพูดคุยพูดคุยจากเสียงที่หลากหลายแล้วก็งวดเข้างวดเข้าที่สุดแล้วก็ไปเจอหลักการร่วมที่ตกลงเห็นด้วยนะครับ ทีนี้คนไทยทาทางจะลําบากปัญหามาอยู่ตรงนี้เพราะ,ระเผด็จการดูแลอยู่ผมก็เสนอนะครับส่วนผสมที่4ก็คือ international intervention นะครับผมก็บอกไปว่ามันจะต้องมีเวทีสําหรับการพูดคุยและก็การเจรจาต่อรองนะครับในส่วนที่บทบาทที่พี่น้องต่างชาติจะเข้าไปช่วยเหลือนั้นในช่วงที่นะครับผู้มีทุกผู้ถูกละเมิดผู้ถูกทําร้ายจากภาวะการเมืองที่มันตึงเครียดเนี่ยก็จําเป็นจะต้องมีความช่วยเหลือเข้าไปให้ด้วย นะครับกลไกนานาชาติต่างๆที่จะช่วยดูแลเรื่องของความเป็นธรรมแล้วก็การรับผิดชอบต่อสิ่งที่นะแต่ละคนทําต่อเพื่อนมนุษย์เนี่ยจำเป็นต้องมีต้องเอาเข้ามานะครับแล้วก็ในอนาคตอาจจะต้องมีลักษณะ peacekeeping นะครับเข้าไปดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับแล้วไม่รู้นะครับถ้าเกิดว่ามันและเทะกันถึงสงครามกลางเมืองเนี่ยสิ่งที่พี่น้องนานาชาติเขาจะช่วยเราได้ก็รวมถึงการไปช่วยรักษาความสงบแล้วก็มาช่วยสร้าง สร้างชาติใหม่นะครับเหมือนหลายๆประเทศเหมือนอิรักเหมือนอัฟกานิสถานซึ่งจริงๆเนี่ยเราไม่อยากจะให้ไปถึงจุดนั้นนะครับไม่อยากให้ไปถึงจุดนั้นเราไม่อยากให้เกิดสงครามกลางเมืองนั่นคือสาเหตุที่เราอยากจะให้พี่น้องต่างชาติเนี่ยได้เปิดเวทีเป็นตัวกลางในการเจรจา,าผมได้คุยกับหลายท่านก็บอกว่าเราอยากจะเข้าถึง UN แล้วก็ทางประเทศใหญ่ๆรวมทั้งจีนทั้งอเมริกานะครับเราไม่เลือกข้างให้ประเทศมหาประเทศเหล่านี้ ได้เข้าใจาประเทศไทยในะสภาพที่ไม่เกิดสงครามกลางเมืองประเทศไทยที่เป็นประชาธิปไตยนะครับประเทศไทยที่แก้ปัญหาด้วยสันติสุขแล้วเสียหายน้อยที่สุดจบเร็วที่สุดนั้นจะเป็นสิ่งที่อำนวยประโยชน์ให้กับชาวโลกได้มากที่สุดนะครับพวกเขาอาจจะต้องไปช่วยในเรื่องของการจัดการเลือกตั้งอะไรทั้งหมดเนี่ยทั้งกระบวนการยุติธรรมกระบวนการรักษาความสงบเรียบร้อยการวางแผนพัฒนาประเทศไปข้างหน้าวางกรอบกติการ,ร่วมกันแล้วก็การเป็นนําไปสู่การเลือกตั้งเพื่อสู่นะส่งอํานาจไปให้ประชาชนเนี่ย พวกนี้นะครับจำเป็นต้องพึ่งความช่วยเหลือของพี่น้องฐานะที่อยู่ต่างประเทศนะครับผมก็อยากจะมีบทบาทช่วยเหลือในการที่จะทาให้ต่างชาติเขาได้รับรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็ได้มามีบทบาทสําคัญซึ่งอาจจะต้องมาคุยกันว่าจะให้เขามีบทบาทตรงไหนอย่างไรนะครับเราจะเสนอเป็นโรดแมปเป็นโมเดลสําหรับการแก้ปัญหาประเทศไทยนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าเลี่ยงไม่ให้เกิดสงครามกลางเมืองได้แล้วทําให้ทุกฝ่ายนั้นตกลง นะในหลักการร่วมแล้วแนวทางร่วมกันแบบพี่แบบน้องร่วมชาติร่วมแผ่นดินนะครับมันจะดีกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดอยู่ในใจแล้วอยากจะมีส่วนเข้าไปช่วยเหลือให้มากที่สุดแต่ที่สุดแล้วนะครับข้อ5้านี่สำคัญที่สุดจะไปหวังต่างชาติจะไปพูดเรื่องหลักเกณฑ์พูดเรื่องความจริงพูดเรื่องการพูดคุยกันเนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้านะครเราไม่นึกถึง mutual love and respect ความรักที่เราควรจะมีต่อกันและการเคารพต่อกันฐานให้เป็นเพื่อนมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่ากันเพื่อนมนุษย์ที่เป็นพี่น้อง,องร่วมชาติร่วมแผ่นดินและความรักที่เรามีต่ออนาคตของลูกหลานบ้านเมืองนะครับอนาคตที่ความรักที่เรามีต่อกันและการฐานะเป็นเพื่อนมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยความรักและการเคารพต่อสิ่งต่างๆคนที่อยู่รอบตัวเราและสิ่งต่างๆระบบกลไกต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานั้นแล้วโดยพิ่งยิ่งความรักต่ออนาคตของลูกหลานเนี่ย เป็นสิ่งที่นะครับจำเป็นที่คนไทยจะต้องถามวันนี้คนที่มีอำนาจหน้ามืดตาบอดคิดว่าจะดันประเทศไปอยู่ในชุดที่เองอยากให้ได้วันนี้ได้เปรียบแล้วก็ต้องคนอื่นต้องยอมฉันนะครับมันจะไม่เห็นแก่ตัวไม่หลงตัวเองไปมากไปหรือคนไทยวันนี้เขาไม่ยอมและไอ้ที่ไม่ยอมไม่ยอมเนี่ยนะครับเขาก็พูดเรื่องหลักเรื่องเกณฑ์แต่คุณที่ทําอยู่นี่คุณบิดเบือนหลักเกณฑ์แล้วจะเอาหลักเกณฑ์ที่มันผิดทํานองครองทำมันยัดเยียดให้กับประชาชน มันไม่ใช่การแก้ปัญหามันเป็นการนําประเทศไปสู่ทางตันนะครับสิ่งที่เผด็จการคอสอชอและคณะของเจ้าไทยและผู้ที่รักสถาบันกษัตริย์แล้วหวังว่าจะให้การเมืองนั้นมันถอยหลังนั้นท่านกําลังนําประเทศไปสู่ทางตันนะครับท่านไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติได้นะครับนี่ถามใจตัวเองท่านเองเถอะท่านต้องการทำนะครับท่านคิดว่าต้องการทําดีให้กับบ้านกับเมืองเนี่ยท่านจะทําได้จริงเหรอ สิ่งที่ท่านทามันดีจริงหรือนะครับผมก็ได้นําเสนอสิ่งต่างๆเหล่านี้บรรยากาศต่อไปฐานะเป็นเพื่อนร่วมชาติกันเนี่ยนะครับเราต้องมองกันเป็นพี่เป็นน้องนะครับสร้างความรักอย่าได้สร้างความเกลียดนะครับสร้างความให้ความเป็นเท่าเทียมกันนะครับให้สิทธิคนมีส่วนร่วมไม่ใช่การไปครอบงําหรือใช้สิทธิอภิสิทธิ์พิเศษนะครับสร้างสารรค์มากกว่าทําลายใช้แบบประชาธิไปไตยมากกว่าเป็นปเผด็จการฟาสชิสนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดต้องให้มีส่วนร่วม นะครับให้คนเข้ามามีส่วนร่วมปรึกษาหารือกันสร้างสันธามาติร่วมกันไม่ใช่เป็นลักษณะฉันเป็นคนดีพวกกูเป็นคนดีพวกกูเหนือกว่าพวกมึงกูจะต้องเป็นคนกําหนดมึงจะต้องเป็นฝ่ายยอมรับแล้วยอมอหมอบกราบราบคาบีโรราบดังที่เป็นมาตลอดนะครับคงแก้ปัญหาไม่ได้ทั้งหมดนี่เป็นโมเดลที่ผมนําเสนอนะครับเป็นองค์ประกอบหรือว่าส่วนผสมของสูตรสําหรับแก้ปัญหาประเทศไทย ะจะมีมากกว่านี้หน่อยหรืออะไรยังไงรายละเอียดมากกว่านี้นะครับแน่นอนนะครับแต่ว่าผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์พี่น้องลองไปคิดดูนะครับวันนี้เราจะกําลังจะน,นําไปสู่การฆ่าฟันกันโดยที่ไม่ฟังเหตุฟังผลแล้วไม่ได้อะไรหรือให้อํานาจไปอยู่ในมือนะครับกลุ่มอภิสิทธิชนกลุ่มทหารหรือกลุ่มต่างชาติบางประเทศหรือเราต้องการจะมาร่วมสร้างชาติโดยที่มันนะทุกอย่างมันเป็นกลไกลไม่ถูกทําลายเละเทะนะครับความเชื่อมัน่นความเป็นพี่เป็นน้องความเป็นชาติ ไม่ถูกกลืนถูกทำลายโดยชาติอื่นหรือและแท้เกินไปเกินกว่าจะสร้างขึ้นมาใหม่ได้อยู่ที่พวกเรานะครับจิตสํานึกต่างๆสําคัญแต่ว่าองค์ประกอบทั้งหมดห้าอันที่ว่ามานั้นล้วนสําคัญทั้งสิน้นนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับด้วยความรักและปรารถนาดีนะครับนี่คือความจริงใจของผมเพียงดินนักไทยลูกหลานของพี่น้องต่อสู้กันมาเนี่ยนะครับนับไปแล้วก็เป็นสิบสิบปีแล้วสำหรับผมที่อยู่ในการเมืองเนะี่ยประเภทตั้งแต่มาจัดรายการตั้งแต่สองพันสิบนะครับมันห้าปีแล้ว นะครับสรุปบทเรียนได้อย่างนี้ทีนี้ในส่วนที่พี่น้องจะต้องทํากันก็อย่าได้คิดว่าผมหน่อมแนมอย่างนั้นอย่างนี้นะครับหลักการในฐานะคนที่นะครับมีสติปัญญาเป็นลูกหลานของพี่น้องที่พัฒนาตัวเองมาไกลขนาดนี้เนี่ยนะครับคิดน้อยกว่านี้ก็คงจะน่าอายนะครับคิดจะให้จะยุตแต่ให้มีการห้ามหันค่าฟันกันก็คงเป็นเรื่องน่าอายเช่นกันนะครับแต่ในเรื่องของการต่อสู้ทางการเมืองนั้นการต่อสู้ในเชิงเนื้อหานะครับก็คงจะมีการประทะกันในเชิงหลักการเหตุผล ความคิดแล้วก็เล่เพทุบายกันบ้างนะครับในเชิงในเชิงนั้นแต่ก็หวังว่านะครับเราจะไม่ลืมองค์ประกอบ5ส่วนที่ผมได้นําเสนอนี้นะครับแล้วใครอยู่ในตําแหน่งไหนควรจะทําอะไรผมก็เรียกร้องพี่น้องในวงการนานาชาติว่าขอให้ช่วยด้วยเถิดนะครับขอให้ช่วยกันด้วยประเทศไทยต้องการความช่วยเหลือก็เหมือนกับที่ดร,รจารงุงได้ได้กล่าวนะครับว่าเรามาวันนี้นะครับเรามาเพื่อจะบอกว่าเราอยากจะบอกกล่าวชาวโลก แต่ว่านะครับมหาวิทยาลัยผมก็บอกไปว่าแม้กระทั่งนะครับมหาวิทยาลัยที่อยู่ที่เนี่ยเราใกล้ๆเนี่ย UC b e r บิ l e y ลยนะครับเขาก็ยังลังเลที่จะให้โอกาสพวกเราไปพูดพวะก,กลัวนะครับอิทธิพลของเจ้านี่แผ่ไปทั่วแต่เขาหารู้ไม่ว่าสิ่งที่เราคิดนั้นน่ะมันเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายไอเพียงดินคนนี้อาจเคยพูดอะไรที่นะครับตรงแรงแล้วก็เป็นเชิงประทะแต่หัวใจลึกๆแล้วเป็นอย่างนี้นะครับก็อยากจะให้ทุกท่านที่เกี่ยวข้องอยู่น้ำนาจไปส่องกระจกดูนะครับ มองกันให้ดีเราเป็นพี่เป็นน้องร่วมชาติกันนะครับไม่ใช่ศัตรูที่จะจ้องห้ามหันกันกันให้ตายไปข้างหนึ่งนะครับถ้ารักดีรักชาติบ้านเมืองแล้วก็เห็นอนาคตของลูก,ขอ,ลกของหลานจริงๆท่านจะต้องเข้าใจอะไรที่มันลึกกว่าแค่ผลประโยชน์เฉพาะหน้าหรือความสำนึกอคติที่มีอยู่มาแต่เดิมนะครับวันนี้ถอยนะครับแล้วก็มองตัวเองในกระจกถอยมองภาวะการทั้งหมดแล้วจะได้เข้าใจว่าเราทุกๆคนนั้นอยากจะให้บ้านเมืองเจอทางออกที่ดี อยากให้บ้านเมืองวัฒนาถาวรไปในอนาคตอยากให้ลูกหลานรับมรดกที่ดีนะครับชูตาอ้าปากอยู่ได้อย่างมีความสุขอย่างมั่งคั่งเจริญนะครับแล้วมีสันติในโลกในอนาคตในยุคของพวกเขานะครับแล้วเราพบในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ